นี่ฮะเป็นลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะครับคุณไอซ์นภาพัชรินแล้วก็แบงค์อาทิกิจภัยบูลนัตนกิจลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะาคอมชนชื่อหรือว่าอาคมปรีดากุลบอกว่านาคอมมีภาวะไตาวายนะครับซึ่งเกิดจากโควิดลงปอดทําให้ปอดอักเสบมากขึ้นโดยปอดเชื่อมโยงกับไตทําให้ไตาวายวิธีการรักษาอาการปอดติดเชื้อก็คือว่านอนคว่ำให้ออกซิเจนทางปาก โดยให้ยาผ่อนคลายอ่อนๆร่วมด้วยเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปฟื้นฟ,นฟนูร่างกายนี่ดีขึ้นส่วนไตาวายรักษาด้วยการฟอกไตและต้องให้เชื้อโควิดหมดไปจากปอดก่อนนะครับไปฟังเสียงนะของลูกสาวนะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องพยายามประคองอาการไปและรักษาให้โรคโควิดหายคุณหมอบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อาการของพ่อค่อมดีขึ้นคือ โรคโควิดต้องหายไปจากปอดครับส่วนขั้นตอนต่อไปที่เราจะรักษาเป็นยังไงบ้างคือขั้นตอนต่อไปที่ผมคุยกับคุณหมอเบื้องต้นแล้วก็คุยกับทางผู้ใหญ่หลายๆคนคือตอนนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องฟอกไตไปวันละสองถึงสามครั้งก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดว่าประมาณไหนนะครับแต่ว่าก็คือต้องฟอกไตไปก่อนแล้วก็ ผมอยากจะบอกกล่าวไปถึงทุกคนตอนนี้ว่าถ้าคุณหมอท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านใดที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่พินแบบผู้ป่วยแบบเนี้ยอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิภาลามที่พัฒนาการนะครับว่า จะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้กราบขอรบกวนช่วยช่วยพวกเราด้วยนะครับช่วยครอบครัวพวกเราด้วยค่ะหลังจากที่โพสต์คลิปนี้ไปนะคะทางคุณไอซ์นภัทรินก็มาโพสต์ ข้อมูลผ่านทางอินสตาแกรมขอแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะคะเรื่องของการรักษาว่าฟอกไตเนี่ยค่ะวันละ3-4ชั่วโมงอ,มอาจจะ2วันฟอกทีหรือว่าวันเว้นวันเนี่ยนะคะนักคอมเข้ารับการรักษาในห้อง ICU โดยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจทางปากเพราะว่ามีอาการปอดอักเสบหายใจลําบากค่ะในขณะที่ทางครอบครัวก็พยายามประสานแพทย์เพื่อให้นักคอมได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้เพราะว่าทั้งลูกสาวลูกเขย ตอนนี้ก็ต้องกักตัวส่วนภรรยานคคอมคุณเอเองก็กำลังเข้ารับการรักษาโรคโควิด -19 อยู่เช่นเดียวกันนะคะคุณแจ๊สชวนชื่นรหรือว่าคุณแจ๊สปุ๊กนิกก็ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อคืนนี้ก็ไลฟ์นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือด้วยเหมือนกันถ้าเมื่อสักครู่นี้ลองฟังดูทางลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะคะเล่าถึงวิธีการรักษานักคอมตอนนี้ที่บอกว่าให อยู่ในห้อง ICU แล้วก็นอนควค่ำเพื่อให้ออกซิเจนทางปากค่ายาผ่อนคลายเนี่ยนะคะคล้ายๆอาการของท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตรสังสีท่านผู้ว่าปู่ของสมุทรสาครค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าแบบนี้น่าจะต้องปรึกษาทางอาจารย์หมอหรือว่าอาจารย์แพทย์ที่เคยดูแลท่านผู้ว่าปูค่ะครับคือเมื่อวานนี้นอกจากคุณแจทชวนชื่นแล้วนะยังมีคุณบอลเชิญยิ้มคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยก็ติดเชื้อโควิดกก็ยังคงรักษายอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับออกมา ลฟ์ Life เหมือนกันนะเพื่อที่จะขอนะขอให้ใครก็แล้วแต่ที่ว่ามีความเชี่ยวชาญและก็พูดถึงโรงพยาบาลศิริราชด้วยเพราะที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามอาการของท่านผู้ว่าปู่ท่านผู้ว่าสุนสาครเนี่ยนะอาการของท่านนะ้ตอนนั้นก็ข้างหนักแล้วก็ก็มีการนอนคว่ำด้วยแต่ว่าพอถามแพทย์นะครับว่าทําไมต้องมีการนอนคว่ำถ้าเกิดนอนคว่ำแล้วเนี่ยการหายใจก็จะดีกว่า างทีคนที่ว่าติดเชื้อที่มีน้ำหนักเกเยอะนะครคุณหมอก็จะให้ให้นอนความเดืยดเหมือนกันอย่างเราเคยมีโอกาสได้คุยกับคนท,ที่ติดเชื้อนะ,ะแรกๆเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยเชื้อยังไม่ลงปอดแต่ว่าพอมีการเอ็กซเรย์ไปแล้วนะฮะเห็นว่ามันจะเหมือนว่าเป็นมีฝ้า<ม>แสดงว่าในเชื้อเนี่ยลงปอดแล้วเ<ม>ข้าไปตอนแรกก็จะให้มีการออกกําลังกายเอ็กซ์ซอร์ซนี่ประมาณสักดูแล้วหกนาที<ม>ถ้าเกิดเหนื่อยจัดๆเลยแสดงว่าอาวโอกาสที่เชื้อลงปอดนั้นมีสูงนะฮะแล้วรักษาไงฮะก็ต้องรักษาตามอาการไปคุณมออบกว่่่าายงนคเี ต้องทำให้โควิดหายไปให้ได้ฮะ้้วก็ลุ้นอยู่นะฮะว่านอกจากการที่จะบอกว่าไปฟอกตายแล้วต้องเอาโควิดเนี่ยให้หายไปฟาวิพี่ดาเวียเนี่ยสู้ไปหรือว่าขนงยาต่างๆเนี่ยก็อัดเข้าไปอย่างนี้นะครับค่ะทำไมอาการถึงอ่อนไหวแล้วก็ มาสู่ในระยะที่ต้องเข้ารับการรักษาในห้องไอซนะคะ,คะตัวนักคอมเองมีโรคประจําตัวหลายโรคนะคะทั้งโรคปอดอักเสบค่ะโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็โรคเบาหวานด้วยนะคะอายุก็ประมาณ64ปีค่ะอาการก็ค่อนข้างที่จะสวิงนะคะตอนแรกที่เข้ารับการรักษาเนี่ยคะ่ะจำได้ไหมคะตอนแรกก็ยังให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์อยู่เลยก็ยังพูดคล่องแคล่วอยู่เลยนะคะสําหรับนักคอมชวนชื่นเนี่ยคะ่ะก็เข้ารับการรักษา ที่วันที่12เมษายนหลังจากนั้นประมาณ5วันนะคะที่เจอว่าบริเวณปอดมีฝ้าหนาแล้วก็ย <üher> <ม>้ายเข้าสู่ห้อง i อ u ไปเมื่อวันที่17เมษายนผู้จาช้าลงอาการเหนื่อยออกซิเจนต่ำวันที่19เมษายนนะคะแล้วก็20เมษายนมีอาการเชื้อลงปอดนะคะจนมาเมื่อวานนี้ที่จะต้องมาอัปเดตอาการกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนหน้า <kidnapped> นี <Mo>. ้คือสาสุขก็บอกว่าคนที่เป็นหนักๆเนี่ยเราลาประมาณหลัก ร้อยคนแล้วใช้เครื่องหายใจก็คือว่าอยู่หลักสิบคนจากตอนแรกที่รายงานบอกว่าประมาณสัก2 8คนนะที่ใช้เครื่องหายใจก็เพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆล่ะมาเป็นหลัก50คนหรืออาจาร์บวกลบมากกว่านั้นหรือเปล่าก็ส่งแรงใจไปให้ฮะทางครอบครัวนะครับก็บอกว่านักขา่าวพยายามติดต่อไปนะทางลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะแต่ว่าก็ไม่สะดวกที่จะรับก็เลยมีการ <S <S ร,รายงานมาแล้วก็ขอฮะใครมีความสามารถนะฮะในการที่จะเข้าไปทําการช่วยเหลือเนี่ยก็ ก็ติดต่อกาไปได้ส่งต่อกำลังใจนะคะหลังจากที่เห็นคลิปเมื่อสักรู่นี้ของลูกสาวลูกเขยค่ะในสื่อสังคมออนไลน์ก็ร่วมกันติดแฮชแท็กส่งกําลังใจให้นักคอมแล้วก็ทางครอบครัวด้วยนะคะ